ค่ะสวัสดีจากประเทศอังกฤษนะคะวันนี้มาเจอกับบีอีกแล้วค่ะวันนี้บีจะพามาทำเบคอนบัฟนะคะเป็นอาหารเช้าของประเทศอังกฤษที่คนอังกฤษชอบสั่งเวลาที่มาคาเฟ่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงกันบ้างค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมเบคอนใส่ถาดไว้นะคะเพื่อรอออเดอร์จากลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้ามีออเดอร์มาจะได้เสิร์ฟทันแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะคะหลังจากที่เตรียมเบคอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปวางที่หน้าตู้เซอร์วิสนะคะเพื่อรอออเดอร์ของลูกค้าค่ะเมื่อมีออเดอร์จากลูกค้านะคะเราก็จะนำเบคอนของเราไปทำความร้อนอีกทีค่ะเพื่อจะนำเสิร์ฟให้ลูกค้านะคะเมื่อเบคอนของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะนำไปวางไว้ที่หน้าตู้เซอร์วิสของเราอีกทีค่ะเพราะว่าจะสามารถเก็บความร้อนของเบคอนไว้ได้นะคะหลังจากนั้นนำขนมปังไปวิ่งได้เลยค่ะสำหรับการปิ้งขนมปังนะคะเราจะไม่ปิ้งให้นานเกินไปนะคะเอาแค่ให้ขนมปังของเรากรอบแล้วก็หอมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะหลังจากที่ขนมปังของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำไปทานเนยต่อเลยค่ะหลังจากที่ทานเนยเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปใส่กล่องเพื่อเตรียมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นอาหารที่ง่ายๆค่ะแต่ว่าคนอังกฤษชอบทานนะคะค่ะงั้นก็เตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ